เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนวันนี้นะครับพอดีนะครับหน้าร้อนเนี่ยก็มะม่วงก็จะออกเยอะแล้วผมก็ได้มะม่วงเปรี้ยวมานะครับเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับรสชาติเปรี้ยวกำลังดีเพราะว่าแก่มากแล้วทีนี้วันนี้ผมจะทำน้ำพริกครับเป็นน้ำพริกมะม่วงนะครับแต่ว่าส่วนประกอบที่ต้องใช้ก็คือมีพริกกระเทียมนะครับผมใช้นี่1ช้อนโต๊ะพริกนี่เยอะหน่อยประมาณ3ช้อนโต๊ะเป็นพริกพริกหนูสวนนะพริกหอมแล้วก็มีกะปิย่างไฟนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะปรุงรสชาติความหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็น้ำปลาน้ำปลายังไม่ได้เอามาแต่ต้องใส่ด้วยแน่นอนแล้วก็เพิ่มความหอมเด้มของมะนาวโอเคเราไปโขลกน้ำพริกกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกก็คือพริกครับลงไปก่อนเลยครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมไทยกรีบเล็กผมไม่แกะกรีบนะกระเทียมไทยหอมดีโขลกสิครับโขลกอยากอวดครกใหม่ด้วยแหละแม่ครกปากคุณนายทองย้อยสนับสนุนอย่างเป็นทางการก็คือให้ครกมาใช้งานกินข้าวกับน้ำพริกสิครับถึงได้รอได้แล้วเอาละน้ำพริกของเราแหลกได้ที่แล้วนะครับแต่ทีนี้ก็เติมตัดความหวานได้เลยครับกับน้ำตาลปี๊บประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นแล้วก็ตามด้วยนี่ก็คือกะปิที่เราห่อใบตองแล้วก็ย่างจนหอมกลุ่นนะครับกะปิย่างนี่หอมจริงนะเหมือนข้าวสุกอ่ะหอมโขลกต่อสิครับโขลกปรุงรสด้วยน้ำปลานะครับจะหมดขวดพอดีทำไปชิมไปให้รสชาติเนี่ยโดนใจเรายังไงเราก็มีมะม่วงเปรี้ยวอยู่แล้วมะม่วงเปรี้ยวของเราเลยครับมันเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยครับความเปรี้ยวก็จะลดลงนะมะม่วงน้ำดอกไม้ของเราหน้าร้อนมะม่วงออกเยอะครับจัดไปได้ทั้งคาวทั้งหวานหอมมากลายแตกชิมเบิ้งความเผ็ดความเค็มความหวานความเปรี้ยวไม่ถึงเติมด้วยมะนาวครับความเปรี้ยวของมะม่วงน้อยไปนิดนึงช่วยได้ครับแต่กะปิหอมมากจริงโอเคเรียบร้อยจัดจานกันครับครับนี่แหละครับแหมหมุนโชว์นะครับน้ำพริกของเราก็คือน้ำพริกมะม่วงนะครับจริงๆก็เหมือนกับน้ำพริกกะปินะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราจะเพิ่มรสชาติของความเปรี้ยวด้วยมะม่วงเปรี้ยวด้วยนะครับเพราะปกติเนี่ยน้ำพริกกะปิก็ต้องทำแบบนี้แหละแล้วใส่มะนาวหอมมากเลยกะปิย่างของเราเนี่ยแล้วทีนี้ก็จะมีนี่ครับแหนมไม่ใช่ไหมหมูส้มที่เป็นหมูสามชั้นนะครับแล้วก็มีปลาสลิดวันนี้เยอะเลยแล้วก็พี่ชายก็ให้แกงอ่อมมาสุดติ่งกระดิ่งแมวอันดับแรกก็คือทานข้าวด้วยกันนะครับทุกครั้งเลยเดี๋ยวลืมเรียกกินข้าวกับน้ำพริกเนี่ยกินกับผักได้มากมายคู่ครัวไทยจริงๆน้ำพริกบ้านเรานี่มีเป็นร้อยๆเป็นพันๆอย่างเลยมั้งพริกเนี่ย
อาละจัดเลยครับทางตรงซับความเปรี้ยวความหวานความเผ็ดความหอมฟินมากรับรองข้าวหมดหม้อแน่น้ำพริกเผาน้ำพริกตาแดงป่นปลาทูปันปลาดุกเบื่ออาหารชนิดอื่นก็หวนกลับมาถึงน้ำพริกนะครับน้ำพริกถ้วยเก่าอร่อยเสมอหนังหมูสามชั้นหมูส้มไอ้พวกหมูส้มนะครับผมมีคลิปไปแล้วนะทำไว้นะครับพอได้ที่แล้วเนี่ยเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นถ้าจะทอดจะกินเมื่อไหร่ก็เอามาทอดกินเคียงกับแกงกับผักกับน้ำพริกได้ดีเลยฮะตัวผู้ก็อร่อยมะเขือคุณยายอุดหนุนกันไปอุตส่าห์ปลูกมาให้เราเก็บมาให้เราราคา10บาทกรอบมากเรื่องอะไรจะไม่อุดหนุนเขาฟินจริงๆเลยอ่ะมันได้ความเท็กเจอร์ของมะม่วงด้วยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเพิ่มเท็กเจอร์ให้เราได้เคี้ยวอ่ะเออหอมมากอร่อยละมุนละมอยปลาสลิดบางบ่ออร่อยทุกบ่อนี่ปลาสลิดตัวขนาดนี้เขาทำเป็นปลาสลิดวงนะเดี๋ยวนี้เพิ่มเป็นราคา45บาทแล้วคุณป้าขายปลาขอเพิ่ม5บาทเพราะราคาต้นทุนสูงจะเมื่อก่อน40บาทโถใครจะไปเกี่ยงไหนจะทำให้เราตากแดดให้เราราคาประมาณนี้ได้ต้อง11ตัวอุดหนุนกันไปหลังเลิกงานพอได้กินอาหารที่โดนใจเรานะรู้สึกว่ามีพลังอ่ะรู้สึกว่ามันสดชื่นนี่ซอสน้ำซุปหน่อยสดชื่นหอมผักชีลาวนี่เป็นขาเห็ดนะขาเห็ดฟางโอ้สดสดเด้อพี่น้องแหนมเนี่ยครับก็คือหมูส้มมันแหละเพราะว่าพอหมักกระเทียมเกลือแล้วก็ข้าวสุกนะครับแล้วก็ใส่ถุงมัดปากให้แน่น3วันเอาไว้นอกตู้เย็นนะครับมันก็เปรี้ยวแล้วแล้วเราก็ไปทอดกินอร่อยฮะทำง่ายๆฟินจุงเบยเดี๋ยวนี้มีของเล่นใหม่มีหมุนด้วยอ่ะงั้นแปลว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวมันจะนานไปนะครับกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนก็คือทำน้ำพริกมะม่วงครับช่วงนี้มะม่วงออกเยอะนะครับช่วงหน้าร้อนใช้มะม่วงเปรี้ยวนะครับมะม่วงน้ำดอกไม้สุดแล้วก็กินผักได้มากมายนะครับแล้วก็อยากจะแหนมด้วยอะไรก็เอาเลยนะทั้งผักทั้งปลาเกลือทั้งปลาแดดเดียวทั้งหมูส้มอะไรก็จัดเลยครับอร่อยกินข้าวได้เยอะ
กินจะหยุดไม่ได้แล้วก็มันก็นานไปเสียมารยาทอีกครับวันนี้นายแทนต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเมนูนี้เป็นเมนูบ้านๆง่ายๆนะครับโดนใจหลายๆคนแน่นอนคนที่ชอบน้ำพริกงั้นมาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกับเมนูหน้านะครับวันนี้นายแทนต้องขอตัวง้อต่อนะครับเพราะว่ามันหยุดไม่ได้น้ำลายแตกอย่าลืมถ้ามีประโยชน์อย่าลืมนำไปใช้นะครับปรับแต่งรสชาติให้ถูกใจเรานะครับผมแล้วก็จะมาเจอกับเมนูหน้าแชร์ได้ถ้ามีประโยชน์งั้นนะครับอาจารย์ลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ